ให้ทำข้าวผัดสับปะรดกินกันเลยค่ะเออแม่คะทำไมรูปในบ้านมีแต่รูปหนูกับยายมัดไม่เห็นมีรูปนนท์เลยผู้ชายช่วยจัดตัวให้ดีกว่าเฮ้ยทิ้งกันเลยเหรอว่าไงคะแม่คือหนูกับนนท์ก็มีเรื่องกันนิดหน่อยอะลูกมีเรื่องกันโหนี่มีเรื่องกันถึงขนาดต้องเก็บรูปทิ้งเลยเหรอคะโอ้โหนี่มันต้องเรื่องใหญ่มากเลยนะแม่ก็ใหญ่อ่ะมาเรื่องอะไรอ่ะเรื่องคือว่าคุณแม่ครับสวัสดีครับคุณแม่คุณยายครับมาหานนท์เหรอต้องกล่าวครับคือนนท์ไม่อยู่จ้ะฮะไม่เป็นไรครับผมมาหาคุณแม่ครับมาหาฉันเหรอครับผมตอนหาที่ตายแท้ๆก็นั่นน่ะสิไปตามยายมัดเลยมีธุระอะไรล่ะก็มีธุระอะไรคุณแม่ครับผมรับมาซีนะครับคือเราสองคนรักกันถึงฉันจะจำไม่ได้แต่ฉันก็มองออกว่าคุณมันลบกับมัสซีรักกันก่อนอื่นเลยเนี่ยผมคงต้องขอขมาคุณแม่ก่อนครับที่เคยทำอะไรหลายๆอย่างให้คุณแม่ไม่พอใจถึงแม้ว่าคุณแม่จะจำอะไรไม่ได้เนี่ยแต่ผมอยากให้คุณแม่ทราบไว้นะครับว่าคุณแม่และคุณยายเป็นสองบุคคลที่มัดเขารักและก็ห่วงมากซึ่งผมเองเนี่ยก็รักและก็นับถือคุณแม่และคุณยายไม่ต่างจากมัดครับถึงแม้ว่าวันนี้คุณแม่กับป๋านนท์ยังไม่ไว้ใจผมอยากจะขอโอกาสครับให้โอกาสผมได้ดูแลมัดนะครับเหมือนกับผู้ชายคนหนึ่งที่เขาพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อผู้หญิงที่เขารักได้ให้โอกาสผมนะครับได้ยังไงว่าคุณจะไม่ทำให้ลูกสาวฉันเสียใจใช่ใช่ใช่ครับผมเข้าใจตรงนั้นแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมมีคำพูดนะครับมาเป็นคำมั่นสัญญาแล้วถ้าคุณแม่ให้โอกาสผมเนี่ยในอนาคตมันจะมีการกระทำครับมาเป็นใบรับรองครับคุณแม่ครับมันกับพี่เรารักกันจริงจริงนะคะแม่อย่าขวางความรักของเราอีกเลยใครเกิดว่าไอ้เรื่องนั่นเนี่ยแล้วมันจะมาไปกระตุ้นความทรงจำคุณเตี๋ยจะทำยังไงคะเดี๋ยวให้มูดสิฉันกำลังลุ้นอยู่นี่ใครมันใจร้ายใจดำขัดขวางความรักของมัดกับคุณวันลบฮะนิสัยมันแย่ใช่ไม่ได้ใครฮะไอ้คนคนนั้นเนี่ยมันใจแย่มากใช้ไม่ได้จริงจังเอามาสิไอ้อะตัดเงินไอ้อะตัดเงินว่าตอนนี้เข็มยาทะเลจีนใต้ที่พูดถึงอยู่เนี่ยลูกฉันนะครับคุณแม่ครับให้โอกาสผมนะครับฉันเป็นแม่ก็จริงแต่เรื่องเนี้ยยายมาต้องเป็นคนตัดสินใจ
และไม่ว่ามัดจะตัดสินใจยังไงแม่ก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของลูกขอบคุณมากครับคุณแม่ครับขอบคุณคุณแม่ขอบคุณแม่ครับคุณแม่สวยสุดๆอ่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ครับแต่งงานดีไม่พูดอย่าเอาสอบคุณแม่ดีที่สุดเลยค่ะขอบคุณมากครับฉันจัดการเองขอบคุณครับมีอะไรหรือเปล่าคะอ๋อไม่มีอะไรจ้ะพอดีธุระเรื่องงานพี่ระโทรมาจ้ะโปรเจกต์มีปัญหาหรือเปล่าคะใช่จ้ะมีปัญหาจ้ะเดี๋ยวพี่ต้องรีบไปแล้วอ่ะขอบคุณคุณแม่มากนะครับครับสวัสดีครับเจอกันนะค่ะเปล่าอ่ะจะเรียกพี่มาที่นี่ขอโทษนะคะพี่ลบที่มีแต่เรื่องรบกวนพี่ลบมาตลอดทำไม่ได้พี่ลบขอช่วยเรื่องค่าเทอมลิศก็คงถูกพักการเรียนไปแล้วไม่เป็นไรเลยลิศคนบ้านเดียวกันยังไงพี่ต้องช่วยคราวนี้แม่ป่วยค่ะคงต้องใช้เงินเกือบหมื่นนี่ทั้งเรียนแล้วก็ทำงานไปด้วยยังไม่พอใช้มีเราจะหันหน้าไปพึ่งใครแล้วจริงๆเรื่องแค่นี้เองเล็กเดี๋ยวเอาไป 5,000 ก่อนก็แล้วกันที่เหลือเดี๋ยวพี่จะโอนให้ขอบคุณพี่รับนะคะไม่เป็นไรจ้ะพี่รับเป็นผู้มีพระคุณของเล็กจริงๆครอบครัวเราไม่ไกลกันเลยนะมีอะไรที่พี่ช่วยได้พี่ช่วยเต็มที่อยู่แล้วส่วนเราตั้งใจเรียนให้จบกันแล้วกันไม่ต้องคิดมากพี่จะเชื่อคำสอนของพี่ลบค่ะพี่ไปนะสวัสดีค่ะฮัลโหลนางเชอรี่หรอคืนนี้เจอกันที่เดิมนะนนครับคุณจะปิดบังฉันไปถึงเมื่อไหร่ทำไมคุณไม่พูดความจริงกับฉันขอโทษนะแต่ตั้งแต่นี้ไปผมจะไม่ปิดบังอะไรคุณอีกแล้วทำไมคุณใจร้ายคุณใช่ไหมที่ไม่ยอมให้ไอ้มัดมั่นกับตาวันลบเราทะเลาะกันเรื่องนี้ใช่ไหมฉันถึงต้องเก็บลูกคุณทิ้งหมดอ่ะลูกโกรธคุณที่คุณไม่ยอมให้ยายมัดมั่นกับวันลบทำไมคุณต้องทรมานจิตใจลูกด้วยคุณไม่อยากให้ลูกมีความสุขไปตลอดชีวิตหรอผมเนี่ยนะผมเพราะนี่ผิดแล้วก็ไม่ต้องเลยนะสินสอดพร้อมคู่มั่นพร้อมพ่อแม่พร้อมเพื่อความสุขของลูกฉันต้องการให้ไอ้มัดมั่นกับวันลบเร็วที่สุดอะไรนะกระแตฉันต้องการให้มัดสี่มั่นและแต่งงานกับวันลบเร็วที่สุดฉันจะไม่ยอมให้ใครมาขัดขวางอีกแล้ว
ใจเธอแต่ต้องเจอกันอยู่ทุกวันสักคำก็ยังไม่ยอมทักทายดวงใจฉันแปลกสลายเธอยิ้มสบายคงจะพบคนใหม่ที่จะไม่ยอมทอดทิ้งมาจะอยู่เคียงข้างมาตลอดไป